เห็นไหมครับนี่ครับเรือทั้งนั้นเลยฮะเอาปลาพวกนี้มาเนี่ยเขาก็ต้องเทรวมกันแบบปลาเล็กปลาน้อยก็ผมอยากรู้ว่ารสชาติอาหารของชาวทะเลแท้ๆเป็นยังไงเขาเอามือหยิบมาให้เลยครับนี่ฮะนี่ครับมีปูโหดสลัดอะไรก็แหนมไปเยอะอืมปูนิ่มอร่อยจริงครับไม่เห็นอาหารได้ยากครับเขาเรียกว่าเป็นแตงขวาเช้าครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชายหาดอยู่ที่จิกตะกองนะอยู่ห่างจากชายหาดประมาณห่างจากเมืองประมาณ6กิโลฮะนั่งรถแท็กซี่หรือ CNG มาในราคา150บาทนะนี่คือที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจิกตะกองครับจะบอกได้ว่าตอนนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้กรุณาย้อนกลับไปดูคลิปนั้นมีชื่อว่าเสน่ห์ปาจวักสาวจิตรกรทำกับข้าวนะครับแล้วก็แผนการของผมนะถ้าจากที่นี่แล้วเนี่ยก็หลังจากนี้จะเป็นไฮไลท์ของจิตรกรอีกคลิปหนึ่งไงคือเราจะขับรถจะนั่งตุ๊กๆไปเรื่อยๆนั่งสามล้อลิชชอไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมีอะไรนะผมจะจอดดูเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีพื้นเมืองของจิตรกรด้วยฮะไปร้านทำกองไปดูคนร้องเพลงพื้นฐานเป็นยังไงฮะก็สลับกันครับระหว่างกินให้ความรู้ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวเมืองเขาแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปเรื่องของการท่องเที่ยวนะโอ้โหขับเรือเยอะจริงๆครับเนี่ยวันนี้เป็นวันศุกร์นะคนค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นวันหยุดของเขานะถ้าเป็นตอนบ่ายคนจะเต็มไปหมดเลยตอนนี้ผมมาช่วงเช้าโชคดีนิดนึงฮะถือว่าเป็นการพูดคุยแล้วได้เห็นหลากหลายนะครับว่าการใช้ชีวิตในวันหยุดของชาวจิตรกรเขาเป็นยังไงฮะแล้วคนที่ถือกล้องยาวๆแบบนี้ก็คือรับถ่ายรูปฮะเล่นยาวๆโอ้เหมือนคล้ายๆกับอะไรนะพัทยาเหรอน่าจะเป็นคล้ายๆพัทยานะฮะประมาณนี้เรือเยอะเลยครับประมาณพัทยาตรงนี้วิวโอเคครับคือที่จิตรกรเนี่ยสมัยก่อนที่ทางชาวดัสมาเขาล่องเรือมาใช่ไหมตรงนี้เป็นที่จอดหลบลมเรือนะครับจอดเป็นท่าเรือสำหรับขนของอ่ะแล้วก็มีการยึดครองจากหลายๆฝ่ายหลายๆประเทศเข้ามานะตอนนี้ผมทึ่งครับโหเรือเยอะจริงครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูก่อนว่าเรือนี่รอบสูงใกล้ๆเป็นยังไงบ้างฮะเยอะครับเห็นไหมครับนี่ครับเรือทั้งนั้นเลยฮะคือเหมือนกับว่าจอดพักแบบยาวๆอ่ะขนของอ่ะผมว่าไม่ได้ขนไปบางกะเทศทาก้าอย่างเดียวฮะถามเขาบอกว่าขนไปเฉพาะที่ทาก้าแต่ผมว่าไปหลายที่ครับน่าจะออกไปต่างประเทศด้วยนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ขนถ่ายที่สำคัญจริงๆฮะเนี่ยจิตรกรจะได้เห็นภาพครับนี่คือเราอ่านในวิกิพีเดียเขาเจอแต่ว่าเป็นท่าเรือเป็นอะไรใช่ไหมมีเรือจอดอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าชื่อเมืองจิตรกรก็คือชื่อเดียวกับแคว้นฮะลอกกันไปลอกกันมาอันนี้ให้เห็นชัดๆเลยครับโอเคเราเดินดูข้างล่างนิดนึงที่นี่มีม้าด้วยครับคิดถึงสมัยเจงคิดขานขี่ม้ามายึดทางตอนตกนะจนไปถึงทางรัสเซียอะไรพวกนี้ม้านี่ใช้มาตลอดก็คิดถึงตอนที่ดูหนังเรื่องนึงที่อเล็กซานเดอร์ขี่ม้าไปแล้วไปเจอกับช้างนะนั่นก็เป็นอีกคลิปนึงตอนนี้ไม่ค่อยมีฝุ่นแล้วแต่ว่าผมก็ยังใส่แมสอยู่ครับเราเสียชื่อสะใจอันนี้ทูฮิมนะที่มาด้วยกันฮัลโหลไฮ how are you เขาดูแลอย่างดีนะครับเมื่อวานนี้ไปกินข้าวบ้านเขานะแม่เขาทำข้าวแล้วแฟนทำข้าวดีมากเลยอร่อยครับโอเคผมจะเดินเล่นแป๊บนึงนี่มีรถดีแบบนี้นะครับ How long of the beach? This is for about 7-8 kilometers. ประมาณ8หลังมาคอปปาซาที่เป็นตี20คอปปาซาไอรีฟอร์มวิกิพีเดียโอ้โหสวยงามมากครับจุดนี้ What about the boat?If fallen, if you want to go some boat, some
For center and come back possible. Go to center what? Go to allow rounding. Salary take a look, take a see. Okay, maybe I walk a little bit for free. Okay, no problem. Yeah. Okay, so okay, I take some food. For no, salary take video, but maybe want to buy something or not? Yeah. Because I take a little bit. Yeah. But I eat already. Okay. But I want to take video. Okay, okay. นี่ครับอาหารท้องถิ่นที่ใครมาที่นี่เขาก็จะกินฮะอะไรก็อะไรล่ะไอเดบาราเดอมล่ะไวรัลกันเลยดิไวรัลครูปล่ะเอ็มเอ็กซ์ซัมติงโอเคจ้าดิแบงค์เนี่ยจ้าดิชินะก่อนไม่ใช่เด็กไม่ใช่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 How can it that's why wow no good 1 2 3 please try this little a little bit yeah little bit right it's sweet you send it there you come นี่ครับถอดแมสก์ทีตั้งแต่เช้าเลยไม่ได้ถอดนะครับจริงๆแล้วอาหารแบบนี้มีทั่วไปก็มีชื่อนะกินด้วยกันกินด้วยกันเขาเรียกว่าข้าวพองโอเคกินข้าวพองกับ3คนเลยโอเคอีทโชว์คืออาหารแบบเนี้ยมีขายในหลายที่แต่จะให้เผ็ดจริงๆเนี่ยที่มีผมว่าเขาทำออกค่อนข้างเผ็ดนะมาดูใกล้ๆเนี่ยมันก็จะเป็นข้าวแบบนี้ฮะมีถั่วมีพริกแล้วก็มีพวกมะพร้าวอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยเวลากินแล้วก็ง่ายๆกินอย่างนี้นะผมก็ชิม2 3คำพอครับเพราะว่าแค่อยากให้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงโอเคดูโอเคครับเดี๋ยวไปที่อื่นต่อเผ็ดครับเผ็ดจริงเผ็ดครับเผ็ดเยอะเป็นอาหารที่อยากครับเขาเรียกว่าเป็นแตงควาเขาต้องบอกแตงควาแล้วกินกันอย่างนี้เลยนะโอ้โหเป็นที่นิยมครับแตงควาปอกแล้วก็เป็นลูกๆแบบนี้แล้วก็ใส่ผักข้างในฮะใครจะกินเป็นแตงกวาก็ได้หรือจะกินเป็นแครอทก็ได้ครับล้างน้ำมาเรียบร้อยฮะบรรยากาศอย่างนี้ครับอยู่ที่ชายหาดที่จิตรกรครับมือกล้องก็จะถ่ายรูปแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูม้าก่อนม้าอยู่นี่โอเคผมคงจะไม่ได้เน้นตรงนี้เยอะนะให้เห็นวิถีชีวิตตามชายหาดเขาเพียงพอแล้วครับไม่มีอะไรมากฮะก็สำหรับผมนะการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ต้องให้มันครบทุกอย่างก็คือมีทั้งกินแล้วก็เที่ยวชมวิวแล้วก็เราก็รู้สึกรีแลกซ์ไปกับมันด้วยบางครั้งผมก็นั่งเฉยๆอยู่ที่ห้องหรือว่านั่งชมวิวเห็นคนอื่นเขาทำอะไรก็ทำอย่างนั้นไปนะไม่รีบร้อนนะผมมาถ่ายคลิปเนี่ยวันหนึ่งผมได้แค่2คลิปบางครั้งก็3คลิปนะไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็ถือว่าทำงานไปด้วยอยู่ห้องแล้วก็ทำงานอื่นๆไปนะครับแล้วก็เวลาออกมาเห็นชาวบ้านก็ใช้ชีวิตแล้วก็เสพความสุขไปอะไรไปนะครับใจ
จากนี้ไปเนี่ยผมคงจะไปดูโลคอลนะไปดูว่าชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ในเรือที่เขาอยู่จริงๆเป็นชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นทะเลอ่ะชีวิตชาวเลเขาเป็นยังไงสิ่งที่อยากเห็นคือชาวเลเขาใช้ชีวิตยังไงนะจากนี้ไปเดี๋ยวไปครับโอเคคงจะจบคลิปริมหาดแค่นี้โอเคครับ Take me one to picture with me ผมนั่งรถตุ๊กๆมาเพิ่มเติมฮะตอนนี้มาถึงที่เป็นหมู่บ้านชาวประมงฮะนี่เป็นหมู่บ้านชาวประมงของที่จิตตะกองนะผมอยากรู้ว่าเขาทำเขาประกอบอาชีพประมงแล้วเขาทำอะไรยังไงกันบ้างนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครจะมาเองตามลำพังก็ขอให้มีคนนำมานิดนึงครับเพราะว่ามันมายากที่หนึ่งจะต้องต่อรถต่ออะไรมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งพูดกันไม่รู้เรื่องนี่จบเลยฮะนี่ครับเรือของชาวบังกลาเทศเออผมเองอ่ะพวกชายหาดก็ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าดูที่ไหนก็ได้ครับดูในไทยก็ได้อันนี้เป็นตะกันน้ำกันตะหลิ่งน้ำพังนะนี่เป็นอย่างนี้มีอย่างที่นี่ครับแต่ว่าไอ้วิถีชีวิตเนี่ยมันต้องไปแต่ละที่จริงๆอ่ะมันถึงจะได้เห็นว่าเขาอยู่ยังไงตอนนี้ผมเข้าไปดูวิถีชาวประมงเขาแล้วครับกำลังขนของขึ้นจากเรือนี่บ้านเขาอยู่ตรงนี้จิตตะกองนะจิตตะกองคือมาจิตตะกองสามคืนสามสี่คืนแต่ว่ายังไม่ได้มาถึงเรือเลยครับเนี่ยเรือแท้ๆเขาเป็นอย่างเงี้ยเรือที่หัวล้มแหลมที่เขาขนปลากลับเข้ามานี่ครับเรือประมงพอแล้วครับพอแล้วดูน้ำต่อครับโอ้โหน้ำลงครับนี่ฮะแล้วเขาจะมีเรือเต็มไปหมดเลย It's a village for this village yeah this all a small boat อ๋อ yeah ราวนะโอเค walk this a bit ก่อ walk with her ครั้งที่In the morning, more the river. Yeah. Water more. We walk around before. Yeah, walk. ครับเขาไปดูครับว่าเขาเป็นยังไงกันตรงนี้น่าจะเป็นบ้านคนที่ he sleep here. Sleep here. Sleep. Some person sleep here. Some person not sleep. Oh. On the boat. Yeah. Some person go home. Near home. Oh, home not far from here. Not far. But there 1 o'clock after 12:30 after not video he said. ก็ตอนนี้เข้ามาอีกโซนนึงครับเขาก็จะซ่อมอวนซ่อมแพกันนะโอ้โหสุดตาเลยครับที่จอดเรือแบบใหญ่ๆเต็มหมดเลยฮะแล้วเขาก็ซ่อมอวนกันตรงนี้ฮะหลังจากที่กลับไปจากทะเลเรือใหญ่มันเคยตื้นอย่างนี้มันจะออกไปได้ยังไงต้องรอทำขึ้นอย่างเดียวนี่ครับซ่อมเลย This is for make fish net แค่ talk to him Yeah, talk to him. How are you? What's your name?Six. Apnar naam ki? Nirmal. Nirmal. How old? Apnar boyosh koto? Boyosh. 50. Boyosh koto? Boyosh koto korne ga? Apnar boyosh koto? Boyosh 30, 40? 40. 40. He make it how long he make like this? Eta koto dine shampurno hoy mane banaite gele.1 day โอเค thank you นะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านฮะนี่เขาถักอวนนี้ฮะเนี่ยถักอวนใช่เอเลซี่ถักอวนครับไม่ต้องดูเลยฮะ he don't look he can make it wow what's your nameชุดดีนี่ครับวิถีชีวิตของชาวบ้าน you don't see
you can close eye and can make it really นี่ครับเซียนครับ he have practice a lot of experience โอ้ perfect เก่งมากครับยุ้ยคนเก่งมากนี่ครับตับตาทำก็ได้โอเค thank youนี่ครับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ครับโอเคการที่เราได้มาแบบนี้ก็ได้เห็นว่าเขาเป็นอยู่กันยังไงนะนี่ครับสิ่งที่ผมอยากต้องการอยากจะรู้คือประมาณนี้ฮะอันนี้ก็เป็นเรือของเขานะครับตอนที่น้ำลงเนี่ยเขาก็เอามาซ่อมจริงๆอยากเห็นบ้านเขาแต่ว่าคงไม่มีบ้านแถวนี้นะเห็นเฉพาะเรือโอ้ไกลครับไปถึงนู้นเลยครับชายหาดน้ำลงแล้วเรือเยอะขนาดนี้เลยน่าจะเหมือนกับของไทยทุกอย่างนะทูโฮมทูฮิมฮีโกทูเดอะซีเอฟรีเดย์ก็เวนฮีโกmorning every morning ตอนเช้าเขาจะออกเรือไปครับก็ทุกเช้า and when he back in the night yeah night about for8 o'clock, 9 o'clock. Back here and back to home, and bring the fish here from here go to market. Market. Yeah. Okay, ครับ ซ่อมกันครับ Assalamualaikum. นี่ครับ Assalamualaikum. Hi. นี่ครับก็มานี้เดี๋ยวผมลองไปเดินไปดูงูต่อนะครับเป็นไงบ้างทางก็จะลื่นๆนิดนึงอันนี้ก็เป็นเรือที่เขานอนก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเขาจะนอนในเรือแบบนี้เลยครับนี่ที่นอนฮะเราก็คงไม่กล้าร่วงนะครับเพราะว่าเขาคงจะไปทำงานกันอยู่นอนก็นอนแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมีมุ้งมีอะไรเสร็จสับอยู่ในนี้แต่คงไม่ได้ทำครัวครับนี่เขากำลังเตรียมกันฮะมันไอ้กุลาจัลมาราจุนอเปรฮุนนะคอยตัดที่เกจันคอยตาบูซิดะเรามองกันจะอัศเกบุระอิติจามุโตเฮ้ What 5 days for I'm going He said to for he go today everything making and morning 5 o'clock go 5 o'clock go he is coming 5 days after How many day in the sea 5 day and back then come backAnd then come here, finish, then go home. So today's preparation, everything. Oh, maybe 4 days, 5 days, 6 days, depend for river. Okay. And what about fish? Is too much? About how? Much. 10-20. Mane border moto koto koto maachar kar tar. Koto litra ango onik bora maachar. Koto kiji. Mere fry 300. โอ้300กิโลครับ and where he sell in what market fish sell sell here can we go to see have fish here and now not have fish okay thank you so much one picture please one two three okay thank you ผมมาสั่งชากินฮะก็เป็นชาสัก2 แก้วตอนนี้ก็เป็นชาท้องถิ่นผมอยู่ที่หมู่บ้านชาวประมงครับตอนนี้คือเขาจะออกไปหาปลาประมาณ5 วัน 6 วันเสร็จแล้วเขาก็กลับมานะแล้วตอนนี้เนี่ยช่วงที่ไม่ได้ไปไหนเขาก็มาดักจับกลุ่มคุยกันแบบนี้ผมก็สั่งชามากินครับกินชาครับ thank you
Sure, yes, 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 yes. Okay, I take mobile now. Okay, okay. Mobile. Okay, okay. Selfie. He walks anything. Okay, okay. Okay, okay. Just a moment. Oh, fish. Okay, selfie. Okay. Don't do it. He's YouTuber now. YouTuber, yeah. So, is it selfie? One, two, three. Okay. Okay, okay. I take this my mobile. Okay. ขอ selfie ไปไหมครับ Okay. Okay. Thank you. Thank you.ช้ากับครับเมื่อกี้เห็นมีคนเขาถือนี่ไม่ได้ครับถือปลามาโอ้ผมอยากจะกินปลาถ้ามีอาหารเป็นแบบปลานี้ก็ดีครับชาท้องถิ่นรสชาติดีครับได้พูดคุยก็ถือว่าเราเข้าถึงชุมชนนะผมอยากจะรู้ว่าบ้านไหนมีปลาให้ผมกินไหมอยากกินปลาบาร์บีคิวนะน่าจะพอมีเขาเก็บไว้กินเองนะEverybody sleep here? Home. Home. I'm not sleep here. Far from here? About for 10 minutes. 10 minutes. Ah. When he go to the sea? Morning.Morning, tomorrow morning, 5 o'clock. Like what about family? How many son and daughter? I can ask about my family, the boy and family. My boy and family. The boy and family. About 4 person, wife and children. What about lunch time, where he run? In the boat. Yeah. Today, land on the boat. No. Tomorrow. And today, where he land? Ask a bat to take him to the boat. He for lunch house. Can we go to Joy? In the your family, buy some food for eat together. Yeah. Oh, but this is it. You just lunch for when. I mean, all day the party kind of. Choto kor holo samosa nai.No problem, he said. Okay, thank you so much. Today, วันนี้ผมจะไปกินข้าว1 o'clock. After to show me, কালকে আমার বাসে নিয়ে গেছি. ঠিক আছে, মানে can we go now for prepare about lunch? I explain him. Okay. সমস্যা নাই, কিছু কেনাকাটা করলে কিনে দিব আপনাকে. আমি just চাবে একটু ভিডিও করব, ঠিক আছে? সমস্যা নাই তো না?นี่ครับนี่ครับนี่ครับคันที่ก็บิดแกก็ได้ครับยะโอเควันออฟล็อกแจ้งมาแล้วครับโอเค thank you so much ตลาดนั้นน้ำมันทำให้เป็นนี่ครับก็ประมาณนี้ครับแผนการของเรานะ thank you รำคาญ thank you นี่ครับสบายครับผมอยู่ที่นี่ครับเดิมในหมู่บ้านของชาวประมงครับนี่เป็นบ้านพักของชาวเลนะตอนนี้เราจะไปกินข้าวที่บ้านเขาแต่ว่ามันมีตลาดอยู่นี่ผมจะมาซื้อของซื้ออะไรบางอย่างฮะเพื่อที่จะไปกินที่นู่นนะป้าก็อยู่อย่างนี้มีกำลังหาครับว่าเขาบอกตรงนี้มีตลาดอยู่ผมจะฟังกิดูกริยาที่เขาพูดว่าเหมือนกับตรงนี้มีที่ขายของนะผมก็เลยมาครับแล้วเด็กๆก็เดินตามมาด้วยฮะก็ได้เจอวิถีชีวิตของชาวเลแท้ๆนะครับเราจะไปกินข้าวบ้านเขาเลยนะรอครับผมจะหาซื้อของก่อนครับก็หวังว่าคงสำเร็จดังหมายเดินเล่นก่อนครับ
He's home. He's home now. Huh? Yeah. Oh, I don't know before. He's working for new building. ผมเดินมาก่อนที่จะถึงตลาดนะก็เห็นเขาทำเรือกันอยู่นี่คือเรือท้องถิ่นของชาวมังกะลอเนี่ยนะเขากำลังซ่อมหาเรือประมงนี่แหละครับมีกระดูกงูเขาข้อไม้มาต่อๆกันนะครับเขากำลังซ่อมเรือครับเรือโปรเชฟชั่นแนลอัสสลามุอะลัยกุมครับแกสลามดิเซอะลัยกุมอะลัยกุม How are youคำว่าน่าจะจิกิสก็ตัวเซ่อัลฮัมดุลิลลาห์ fine he's very good oh very good he said to I'm hardly work but very good yeah very strong how long you fix the boat এটা কি নতুন করে বানাচ্ছেন না পুরান কা this is for old boat but he's the new repairing okay and আপনার বয়স কত 60 he's 60 years 60 year yeah for boat No, he's. Oh, you see, see. And about how old of boat? How many days you have been cast ashore? I mean, 3-4 days. Only for 3 days. No, no. When inside. He ate. How many percent? Building. For when build the boat, 10 years, 20 years ago the boat. Yeah. How long? Ten years. Oh, boat old ขนาดนี้เลยนะ Okay, thank you. Okay, bye bye. When don't know what you're nice. Okay.เนี่ยประมาณนี้ครับได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเรือเรือทำไมต้องหัวแหลมๆอย่างนี้นะผมก็สงสัยเนี่ยน่าจะไว้ตัดน้ำด้วยนี่อีกลำหนึ่งอ่ะสวยๆอยู่ตรงนู้นนะถึงตลาดปลาแล้วครับตรงนี้อ่ะเขาขึ้นมาเขาจะเอาปลามาขายและตรงนี้ก็เป็นที่ที่เขาเก็บปลาตอนตีห้านะตอนที่5เนี่ยเขาก็จะมาเก็บปลาที่นี่นะนี่ครับมีตาช่างมาไรปลาเยอะไปหมดเลยตอนที่5แต่6โมงแต่ตอนนี้มันสายแล้วนะเลยไม่เห็นอันนี้เป็นเจ้าของเขาที่โอนเนอร์เฮียนี่ครับ what's your name my name is Kaiser Alok how long you work about buy fish มันเองเนี่ยคอสต์ตัวเดียวกัจกุลทั้งสิ้น one year ก็นี่ครับในตลาดแล้วตอนนี้ผมมีปลาให้ดูครับปลาที่ผมเห็นเนี่ยนี่โอ้ย it's a leaf sorry no it's okay no problem โอเคมีปลาเนี่ยปลาที่เหลืออยู่มีเท่านี้เองฮะก็วันนี้ผมจะไปกินปลาที่บ้านของชาวทะเลนะแต่ปรากฏเขาบอกว่าไม่ต้องซื้อปลามากปลาเขามีเยอะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมให้เป็นตังค์ไปแล้วกันนะก็เธอช่วยเหลือเรื่องค่าเครื่องปรุงค่านู่นค่านี่นะเย็นคลิปนี้ก็เลยเราก็จะได้ไปกินปลากับชาวบ้านเลยฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงฮะรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะได้ไปกินปลาแล้วโอเคเดี๋ยวไปหาที่บ้านเขาเลยครับจะเห็นบรรยากาศนี่ครับขนปลาไปขนของไปโอเค he don't talk he not possible talking โอเค because he problem in mouth ผมเดินเล่นมาแล้วก็สามหนุ่มนี่โอเคสามหนุ่ม what's your name againMy name is Arafat Islam Rimu. Arafat. Yes. No. And you? Ramzan Ali. Ramzan Ali. And you? Nisha. Yeah. ก็เดินเล่นกันมาครับตอนนี้ก็ถึงปลายของหมู่บ้าน And my name is Prokap. I know. นี่ครับคนนี้คนสำคัญเลยฮะพาผมมาได้เจอสิ่งที่แปลกๆตามที่ผมต้องการคลิปต่อไปนี้หลังจากคลิปนี้นะก็จะไปเจอการร้องดนตรีโบราณนะของชาวบ้านที่จิตตะกองครับไปดูเขาทำอะไรตรงนู้นนะไปดูนี่นะครับนี่ครับ yesterday you eat for Corona restaurant that fish นี่คือปลาแห้งการทำปลาแห้งของชาวบ้านของจิตตะกองครับโอ้โหภาพนี้คือภาพที่ผมต้องการเลยครับเนี่ยมีกุ้งฮะเขาเขี่ยกุ้งที่ได้เนี่ยดูครับดูให้ชัดนะทั้งกุ้งทั้งปลาแห้งเนี่ยเนี่ยทั้งกุ้งทั้งปลาแห้งแบบนี้เลยฮะปากโหกลิ่นหอมโชยนะครับกุ้งก้างทุกอย่างเลยครับเนี่ยแล้วก็เอาไปขายในตลาดครับตอนนี้นี่วิถีชีวิตของเขานะ
What do you say? Can I see? Assalamualaikum. Okay, okay. Hey, boy, I took that. นี่ครับก็ประมาณนี้ผมว่ามีปลายาวๆที่ปลาอะไรนะมันเป็นปลาทุกชนิดรวมกันฮะเขี่ยปลาแห้งๆเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับที่นี่มันดูดสมบูรณ์จริงฮะจิตตะกองครับที่นี่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านตากนี่แล้วก็กลับเว้นครับ how many day for this only one day อ๋อครับวัน1วันได้ขนาดนี้นะฮะก็เป็นความรู้นะฮะว่าการที่เขาเอาปลาพวกนี้มาเนี่ยเขาก็ต้องเทรวมกันแบบปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยตากรวมไปเลยแบบนี้ฮะโอเคสักครู่นึงผมว่าจะมาหาอะไรกินที่บ้านของชาวเลยนะครับไปดูว่าเขาอยู่กันยังไงบ้างนะครับไปดูครับวันนี้ว้าวส่วนวันนี้ตอนนี้เขากำลังกินข้าวนมัสการนมัสการสวัสดีครับกำลังกินข้าวกันเลยครับนี่ครับวิถีชีวิตของที่นี่ฮะผมขอกินข้าวมาเหนื่อยๆนะฮะโอ้ดูครับข้าวเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยดูครับอาหารแท้ๆเลยครับหนึ่งของที่นี่นะอ๋อดูครับเอาข้าวอย่างนี้นะโอเคพออีนาบอีนาบอีนาบไอ้ชามอนนะครับไอ้ชามอนนะครับไอ้ชามอนแล้วก็โอเคไอซีวันทูซี you can see that is for good things for vegetables in this okay okay see see ครับตัวตัวเด็กคันเด็ก hot yeah hot ใช่เด็ดเดี่ยงก็เติมเด็ดเดี่ยงโอ้นี่ครับนี่ครับอาหารพื้นถิ่นเขาเป็นอย่างนี้เลยฮะผมจะลองชิมดูครับโอเคไม่กลัวมีปูด้วยนี่ครับนี่ครับก็ตักเลี้ยงเราอย่างนี้เลยครับนี่ฮะนี่นี่โอเคให้ปูให้พิเศษนะปูโอเค thank you thank you จะโมดิชัสเซ่โมดิชเวจิทัลบูเวจิทัลบูนี่ครับสุดยอดนะครับโอ้คนเพียบเลยครับไอแค่ในแวร์ไอแค่นี้เฮียไม่มีอยู่มันในบาซ่าบาซ่าดูดิเป็นฮอลแสงนี่นะฮะนี่ไอแสงประมาณนี้โอเคให้อีเทียนี่นี่ครับได้กินแบบนี้นะครับนี่กินมือแบบนี้เลยนี่คือวิถีของชาวบ้านนี่แบบนี้ฮะกินกับแบบชาวบ้านเลยฮะนี่ฮะอันนี้เขาเรียกว่าปูผัดผักกินกับข้าวนี่คืออาหารเที่ยงของผมวันนี้นะง่ายๆกินแบบชาวบ้านผมชอบมากเลยฮะมีอะไรมาให้อีกครับมีผักมีอะไรอีกน้ำโอ้โหเฟอร์โต้you take you stop before take photo with him just okay 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 photo come on you please okay photo show okay show let me show one two threeMaybe you are here behind a little bit for gap for the bill on the YouTube. Wow. Okay. Thank you. Achieve. Team, ครับ. Okay. One video record. Video. Okay. ก็ผมอยากรู้ว่ารสชาติอาหารของชาวทะเลแท้ๆเป็นยังไงเขาเอามือหยิบมาให้เลยครับนี่ฮะนี่ครับมีปูโหยแล้วก็กินกับข้าวเขานะครับอร่อยพี่สุดยอดเลยครับเนี่ยเยี่ยมเลยครับเนี่ย what's your name น้ำเกียรติmy name is Sharon Chandradas Sharon how old are you how old one 50
How old are you? How old are you? I'm 53. เขาจะเน้นเผ็ดแล้วก็เค็มอร่อยครับหาบ้านๆแต่ว่าโอ้โหผมว่าโอเคนะมีเขาตักปูให้หมดเลยปูมี3อันให้หมดเลยเปลือกมันนิ่มเปลือกมันนิ่มครับอร่อยครับดูเปลือกนิ่มกุ้งนี่กุ้งอย่างนี้ผมกินได้ครับมันเหมือนก็อาหารไทยผัดเผ็ดปูใส่ผักกาดกาดตั้งกระดูก something โอ้ให้เพิ่มขอบคุณมากเลยคุณลุงครับเนี่ยหอมสวยๆเลยใกล้ๆๆนี่ครับดูครับดูครับซาลาซาลาแล้วไปดูดูดูสลามอะไรก็แหมไปยะปูนิ่มอร่อยจริงครับแหมเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดก็หมดเลยครับนานาชมชนายดาดาพี่ชลจันนะโอ้ยอาสกาชอบนะบุษเชนอาร์เอ็กดินอาร์เอ็กดินอาสกาอาร์เอ็กดินทิกาเซ่ทิกทิกาเซ่สลามอะไรก็อร่อยโดบัตโดบัตYou like rice more? Rice more. Enough. I see you how. นี่อะไร What is it? This is for potato. Potato. Yeah. And that is for masala. The masala. He is cooking here. Rice. This is for rice. And this is for bamboos. There have net, fishing net.All things of here, okay. So he do it. He sleep and here. Sleep also here. Also here. Okay. Very difficult life. Oh, man, eat more. Oh, it's a vegetable also traditional food in Chittagong. Because this is if you eat, you come too much blood.Rokto hoy aki, rokto shancholanta beshi hoy, rokto bare, eisha ke. ข้าวปูที่เนี่ยเป็นปูที่มันนิ่มๆแล้วมันอร่อยมากผมคิดว่ากินไม่ได้เอาข้าวปูมาให้ผมได้ไงแต่พอกัดไปอ่ะมันนิ่มครับเนี่ยกินได้ดีครับข้าวเนี่ยกินได้เขาให้ข้าวหมดเลยนะบางอันก็แข็งบางอันไม่แข็งนี่แค่นั้นจอดตัวกุ้งแล้วใครเสียตัดเชื่อไปชับแล้วตัดตับบางอันก็แข็ง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 บางอันก็แข
আপনাদের এই ভিডিওটা দেখা যাবে আপনাদেরকে আমি চ্যানেল দিব ওদের হকিং পিং পিং হকিং না হুম চ্যানেলে যদি মোবাইল টাওয়ার চালাই ইউটিউবে ওকে মারলে চলে আসবে আপনাদেরকে দেখতে পারবে হুম ওনাদের কাছে আছে এই ওকে মেনু অর্ডার করতে হবে না না লাগবে না উনি এগুলাই পছন্দ করে হুম ভেরি গুড গুড โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะผมมิสเตอร์เซียเที่ยวใจมีความสุขมากนี่เลยที่ผมต้องการผมต้องการเข้าถึงชาวบ้านต้องการมาใช้ชีวิตดูว่าเขาอยู่เขาอะไรยังไงและตอนนี้ผมก็สำเร็จนะขอบคุณพี่เขามากๆเลยที่ให้ผมมาฝากท้อไว้หนึ่งมื้อนะแล้วก็มีคนกองเชียร์อยู่รอบๆเยอะแยะไปหมดเลยว่ากินกินอร่อยอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยก็ทีนี้ผมต้องลาไปก่อนคลิปหน้านะจะไปดูก่อนว่าจะไปดนตรีโบราณหรือว่าจะไปดูNo finish video หรือว่าจะไปในเมืองนะ
แต่คลิปก่อนหน้านี้มีคลิปของเสน่ห์ปาจิวักที่อยู่ที่ในเมืองนะครับทำอาหารกินเป็นโดยสาวจิตรกรอันนี้คือสาวจิตรกรนะ Thank you so much นะทุกท่านดิ้งเฮียคลีนวอเตอร์ดิ้งลองวอเตอร์คลีนวอเตอร์โอเค Thank you โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับมาเนี่ยนะแค่เอาเล็กโดนลง Thank you so muchโอเคครับโอ้เอาน้ำให้เรากินเลยครับอืมสุดยอดครับนะครับผมคัดดิชินะยูทูบเบอร์ท่านบอกว่าผมปาดิดิโอเคครับผมหมายเลขสวัสดีกับโมบายเลสสวัสดีกับโมบายเลสตัวฮะผมไอ้หมายเลขโทรติดนะเอต้าวอทสแอปจ้าดาร์อ่ะเซวอทสแอปผมลิงก์ให้ปาดิอืมขอบคุณครับขอบคุณครับเอต้าหมายเลขวอทสแอปขอบคุณครับทุกท่านขอบคุณ Thank you thank you นะมีความสุขมากโอ้ว้าวโอเค thank youเอามาเข้าไปกินดีครับโอ้โหเขามีน้ำใจครับที่นี่มีน้ำใจจริงๆนะเขามาดูผมกินข้าวโอ้ยแล้วก็เอาเอาน่าจะมาเนี่ยโอ้กินตัวเนี่ย views 10 million รูปโอ้ follower อ่ะสิโอ้ YouTuber เลย YouTuber เนี่ยพอ YouTuber โอ้ YouTuber มันเอาไปเอา professional แล้วแบบชอบการ์ด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 แบบนี้ใช่การ์ดโอ้จันทร์ทำไมก็ WhatsApp เอกให้ดีเลย number เอ้ยอามีอุนาร์ YouTube page ต่อปาร์ตี้บุแค่ไอ้โอ้คันยูทูบเบอร์อีตาสาร์ซมันเลยโชว์ล่าสุดไอ้ตาอาทิตย์จะทำไปก่อนหน้ามาร์ชเช่แค่นั้นเองไอ้กุลชอบอินคลูดคอร์เรอร์ชาร์จเป็นซิสเต็มคอร์เรอร์ชาร์จโอเค thank you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  everybody thank you thank you โอเค you take this โอเค you hold for me ขอบคุณมากครับตอนนี้เรียบร้อยกินข้าวเรียบร้อยThank you. โอ้ทุกคนน่ารักมากฮะนี่ครับโอเคครับบ๊ายบาย